สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถพลังงานทางเลือกแล้วหลายๆคนจะคุ้นเคยแล้วก็จะรู้จักรถรุ่นนี้อยู่พอสมควรนะครับมาพบกับเจ้า Toyota Prius Gen 3หรือว่าชื่อรหัสก็คือ XW30Toyota Prius เป็นรถในกลุ่ม Compact Car ซึ่งมีต้นกำเนิดตั้งแต่ในปี1997จนถึงณปัจจุบันโดย Toyota Prius เนี้ยจะเป็นรถในกลุ่มประหยัดพลังงานเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเต็มรูปแบบโดยหลักการทำงานก็จะมีเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่สลับกันทำงานเพื่อให้รถเนี่ยประหยัดพลังงานสูงสุดซึ่งจุดเด่นของ Toyota Prius เนี่ยก็คือในเรื่องของความประหยัดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Prius จนถึงณปัจจุบันออกมาแล้วทั้งหมด4รุ่นมียอดขายรวมทั้ง4รุ่นมากกว่า10ล้านคันทั่วโลกโดยเฉพาะในญี่ปุ่นและอเมริกา Prius สามารถขายได้ถึงปีละ1ล้านคันทีเดียวรถที่เอามารีวิวในวันนี้นะครับเป็น Prius ที่อยู่ในเจนที่3ชื่อรหัสก็คือ XW30 ซึ่งเป็นโฉมที่อยู่ในปีตั้งแต่2009จนถึง2015มาดูเครื่องยนต์กันที่เปิดฝากระโปรงนี่เหมือนรถค่ายตระกูลนิสสันเลยนะให้ดูฝากระโปรงก่อนนะครับเผื่อใครจะหามือ2รุ่นนี้มาใช้นี่นี่แล้วก็นี่นะครับก่อนอื่นสิ่งที่ควรจะต้องรู้สำหรับคนที่ใช้รถไฮบริดนะครับห้ามเอามือไปจับหรือสัมผัสเครื่องยนต์ในขณะที่รถทำการสตาร์ทเครื่องหรือเปิดการทำงานโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันมีไฟฟ้าแรงสูงนะครับเวลาเราไปจับแล้วอาจจะช็อตได้ถึงกระแสมันอาจจะไม่รุนแรงมากแต่ว่ามันอาจจะทำให้หัวใจเราสามารถเต้นผิดจังหวะได้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตรอาคินสัน4สูบ16วาล์วนะครับพ่วงด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงม้าทั้งหมดเนี่ย136แรงม้าตัวระบบไฟฟ้าเนี่ยก็คือให้พลังทั้งหมดเนี่ย60กิโลวัตต์นะครับส่วนแบตเตอรี่จะมีขนาด 4.4 กิโลวัตต์ฮาวส์มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันสำหรับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กโฟสันสตัดด้านหลังจะเป็นแบบทอร์ชั่นบีมและเป็นระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับส่วนตัวเจ้าไฮบริดเนี้ยจริงๆมันเป็นเครื่องวางหน้าแล้วก็เป็นรถขับหน้านะครับขนาดยางจะเป็นขนาด 195/65R15 นะครับวงเลี้ยวมีระยะ11เมตรซึ่งพอๆกับรถกระบะเลยทีเดียวถังน้ำมันมีขนาด45ลิตรนะครับตามสเปคในบ้านเราเนี่ยใช้ถึง E10 ได้แต่เวลาใช้งานจริงแล้วมันสามารถใช้ถึงได้ E20 นะครับสำหรับท็อปสปีดของ Prius เนี่ยอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง0ถึง100เนี่ย Prius ทำได้ที่ 10.8 วินาทีและถ้าเราวิ่งด้วยระบบ EV หรือระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ24กิโลเมตรครับPrius เนี่ยมันเป็นรถที่ถูกออกแบบตั้งแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์ล้อแล้วก็รูปทรงครับสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของ Prius เนี่ยเท่าที่ผมจำได้ก็คืออยู่ที่ 0.26 แต่พอมันข้ามฝั่งไปอยู่ทางอเมริกาแล้วเนี่ยทางอเมริกาไปทำการทดสอบทางอเมริกาบอกว่ามันไม่ได้จริงตามนี้นะณตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรแต่ยังไงก็แล้วแต่มันเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับการประหยัดพลังงานนะครับโดยรูปทรงเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆทรงลิ่มให้ลมเนี่ยสามารถวิ่งผ่านได้แม้กระทั่งล้อทุกรุ่นของ Prius ที่ผลิตออกมาเนี่ยที่เป็นรุ่นตัวที่เขาใช้งานตามปกตินะครับล้อมันถูกออกแบบให้ดึงอากาศหมุนออกนะครับไม่ใช่ปั่นอากาศหมุนเข้าไปเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุดด้านท้ายมันก็ถูกออกแบบให้สโลปหรือว่าลาดลงนะครับเพื่อไม่ให้มีแรงเสียดทานหรือว่าลดแรงเสียดทานให้น้อยที่สุดให้รถเนี่ยสามารถพุ่งฝ่าอากาศไปได้ดีผมบังเอิญได้มีโอกาสได้คุยกับสื่อท่านหนึ่งที่เคยได้ไปทำการทดสอบที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขานั่งแล้วเขาบอกว่าทุกคนที่ไปนั่งเนี่ยประทับใจมากเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองแล้วก็ความเร็วนะครับแล้วก็การทรงตัวของมันเนื่องจากว่ามันเป็นรถประหยัดพลังงานมันก็จะเป็นรถรุ่นแรกๆที่ใช้ไฟท้ายที่เป็นไฟท้าย LED มาดูภายในกันก่อนอื่นกุญแจแท้จะเป็นแบบนี้นะครับกระจกมองข้างจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้นสำหรับประตูจะเป็นแบบ Keyless Entry นะครับ
ก็คือว่าเราไม่ต้องกดปลดล็อกที่ตัวรีโมทเราถือรีโมทไม้ใกล้จับเราสามารถเปิดประตูเข้าได้เลยเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับไฟส่องพื้นนะครับหรือเวลคัมไลท์สวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานจะเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับนี่ออโต้เซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกที่เปิดฝาถังน้ำมันจะอยู่ใต้เบาะที่นั่งคนขับเลเบลฝั่งที่นั่งคนขับนะครับเยอะแยะเชียวเบาะเป็นแบบปรับมือนะฮะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหไหนๆเป็นรถไฟฟ้าแล้วทำไมไม่ให้มาแต่โดยส่วนตัวผมชอบนะครับเพราะว่ามันปรับได้เร็วสะดวกด้วยเดาว่าอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ให้มาเพราะว่าเขาเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็อาจจะเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุแต่มีที่หนุนเบาะให้นะครับสำหรับเบรกมือนะครับเป็นลักษณะแป้นเหยียบเวลาเลิกการใช้งานก็กดย้ำที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องเสียบการ์ดพาร์คกิ้งเซ็นเซอร์ที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้ารถที่ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทรง D shape ตัดด้านล่างหลายๆคนนะครับเวลามาใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบใจที่ว่ารู้สึกว่าพวงมาลัยมันต่ำนะเพราะว่าพวงมาลัยมันสามารถปรับสูงต่ำได้นิดหน่อยเองครับเนี่ยถ้าเวลาต่ำสุดเนี่ยนั่งก็แทบจะติดเลยอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะเนี่ยครับอันนี้คือยกสูงสุดแล้วคนไม่คุ้นชินก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมพวงมาลัยมันต่ำไปโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการออกแบบเนี่ยมันทำให้รับกับรูปทรงของรถครับมันเลยเป็นลักษณะนี้ส่วนตัว D shape ด้านล่างเนี่ยมันทำให้ไว้เพื่อสำหรับเวลาในการที่เราเข้าออกห้องโดยสารเนี่ยมันจะได้สะดวกขึ้นไม่อย่างนั้นมันจะติดพวงมาลัยชุดควบคุมนะครับฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวิทยุปรับโหมดต่างๆเสียงคลื่นรับสายโทรศัพท์แล้วก็เป็นสปีกเกอร์ด้านขวานะครับเกี่ยวกับระยะทางแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานด้านล่างเนี่ยเกี่ยวกับปรับอุณหภูมิแอร์ก้านที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายก้านสัญญาณไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านขวาครูซคอนโทรลจะอยู่ทางด้านล่างปุ่มพุชสตาร์ทจะอยู่ทางด้านซ้ายมือพวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางดัชบอร์ดโดยรวมนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถประหยัดพลังงานนะครับทำมาในมุมมองเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันคือเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรวัดหรือว่าคอนโซลต่างๆเนี่ยจะเป็นดิจิตอลแล้วก็ล้ำสมัยอยู่จนมาถึงทุกวันนี้ครับถึงแม้ว่ารถมันจะหลายปีแล้วก็ตามเวลาเราเห็นที่มันวิ่งบนท้องถนนเราก็ต้องยอมรับว่ามันดูไม่เก่าครับพวงมาลัยนะครับที่เป็นมัลติฟังก์ชันเนี่ยตัวปุ่มมันจะเป็นลักษณะเหมือนทัชสกรีนนะครับเวลาเราแตะปุ๊บนะครับหน้าจอดิสเพลย์ข้างบนมันก็จะตัดครับแต่ว่าตรงนี้ตัวจริงๆหน้าจอมันอยู่ด้านล่างนะนี่แล้วมันสะท้อนกับกระจกขึ้นมาด้านบนนะครับปรับเสียงเนี่ยครับปรับคลื่นเนี่ยตามนี้ครับหน้าจออีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่แสดงผลเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับตัวรถนะครับอย่างตอนนี้หน้าจอมันอยู่ในลักษณะโชว์เกี่ยวกับเรื่องของระบบไฮบริดนะครับทางด้านซ้ายมือสุดด้านบนจะเป็นรูปเครื่องด้านขวาจะเป็นรูปแบตเตอรี่ส่วนตรงกลางด้านล่างคือมอเตอร์ไฟฟ้าเวลาที่มันทำงานเนี่ยมันก็จะแสดงกราฟิกว่าอะไรทำงานบ้างโดยมันสามารถปรับเปลี่ยนสามารถเลือกดูได้หลายอย่างเนี่ยไฮบริดซิสเต็มอินดิเคชันนะครับชาร์จเมื่อไรนะครับเต็มไม่เต็มนี่ครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคนะครับของเชื้อเพลิงอันนี้ล่าสุดนะครับเป็นเรคคอร์ดที่ผมทำไว้หลังจากเปลี่ยนแบตมาแล้วว่าวิ่งไปเท่าไหร่นี่ครับแล้วก็ปุ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเซตติ้งโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกานะครับเปิดปิดปุ่มการใช้งานต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับส่วนอีกการนึงนะครับก็คือปุ่มทริปนี่ปุ่มทริปก็จะอยู่ด้านล่างนะครับคันนี้วิ่งไปแล้วเนี่ย120เกือบ130ละนะครับทริปเอเนี่ยผมวิ่งไป95โลนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีบอกว่าอีกกี่กิโลเมตรเราถึงจะต้องเข้าไปเติมน้ำมันปุ่มควบคุมหน้าจอ HUD หน้าจอ HUD นะครับคือหน้าจอตรงนี้มันจะแสดงความเร็วสะท้อนขึ้นมาที่กระจกหน้าเวลาเราขับรถมันก็จะเห็นความเร็วขึ้นด้านล่างคือปรับสูงต่ำหน้าจอ HUD ครับให้เหมาะกับตำแหน่งผู้ขับขี่ส่วนด้านล่างสุดอันนี้คือป
รับความเข้มของแสงที่หน้าจอว่าจะให้จะสว่างมากสว่างน้อยแค่ไหนปุ่มปรับความเข้มหน้าปัดครับด้านล่างจะเป็นปุ่มปรับนาฬิกาดิจิตอลสำหรับแอร์ไม่ใหญ่ครับแต่ยาวดีไซน์เนี่ยซ่อนไปกับตัวรถก็ดูกลมกลืนดีนะครับถ้าเราปรับในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นแนวเส้นสายเดียวกันหมดเลยถุงลมนิรภัยพรีวิสให้มาทั้งหมด7จุดคู่หน้า2นะครับกันกระแทกเข่า1เสา A 2ข้างแล้วก็ม่านด้านข้างอีก2ไฟแสดงว่าเปิดปิดแอร์แบ็กคู่หน้าอยู่หรือเปล่านะครับมันสามารถเปิดปิดได้ในกรณีที่เราเอาคาร์ซีทของเด็กมาตั้งไว้ด้านหน้ามันสามารถเปิดปิดได้ทางด้านข้างคอนโซลโดยวิธีการใช้กุญแจไขหน้าจออันนี้ไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android มาแล้วนะนับไม่ได้ชุดควบคุมแอร์จะอยู่ตรงนี้พัดลมไลฟ้าด้านหน้าด้านหลังสวิตช์แอร์คอมอันนี้กรองอากาศโหมดฟังก์ชันการใช้งานอากาศภายนอกภายในอุณหภูมิปิดพัดลมแล้วก็ระบบแอร์ออโต้พี่อู๊ดสามารถปรับโหมดการขับได้3แบบนะครับอย่างแรกก็คือเป็นแบบ Power นะครับหรือว่าทั่วไปเราเรียก Sport นะครับแล้วก็ Eco Mode แบบประหยัดและตัวสุดท้ายก็คือ EV นะครับวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนๆจากสเปคโรงงานนะครับเขาบอกว่าถ้าแบตเต็มเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ถึง24กิโลแต่ผมเคยลองใช้เองจริงๆแล้วไม่ถึงผมได้ประมาณ20กิโลอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้สำหรับปุ่มนี้นี่คือปุ่มเบรกไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าเกียร์นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ตำแหน่ง D คือเดินหน้า N นะครับคือเกียร์ว่าง R คือถอยหลัง B ตัวนี้คือเบรกนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือ Engine Brake ใช้ในกรณีไหนใช้ในกรณีที่เวลาเราลงเขาครับโยกลงมานะครับมันจะเป็นการเบรกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ parking ใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับอันนี้เวลาในการใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็เลื่อนมาที่ตัวดีก็ทำงานนะครับตามปกติเวลาจะจอดรถนะครับก็เลื่อนอยู่ที่ตัวเอ็นนะครับหรือโดยปกติเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมจะชอบกดที่ตัว P ครับก็คือเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วพอจะใช้งานอีกก็ถัดมาจะเป็นที่วางแก้วมันสามารถวางแก้วเยติได้ครับสำหรับด้านล่างนะครับมีที่วางของสามารถเอามาวางได้จะมีช่อง DC outlet ให้1ช่องถัดมาสวิตช์อุ่นเบาะครับซ้ายกับขวาในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ที่พักแขนมีขนาดใหญ่มากครับหุ้มวัสดุมาเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะผมบอกว่าดีมากใช้งานได้สะดวกตำแหน่งนะฮะดีครับถือว่าในระดับหนึ่งแต่หลังๆเนี่ยเวลาใช้งานมากๆครับผมมีความรู้สึกว่ามันเมื่อยแต่เวลาที่ผมขับทางไกลจริงๆผมจะใช้แบบนี้ครับสบายกว่ากันเยอะเลยครับที่พักแขนมันสามารถเลื่อนสไลด์ได้ครับตรงนี้รถเดิมๆมันจะมีที่วางแก้วให้ด้วยใส่เยติได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วด้านในก็จะเป็นเก๊ใส่ของ2ชั้นชั้นแรกนี่ไว้ของกระจุกกระจิกตรงนี้นะครับอันนี้ไว้สำหรับวางโทรศัพท์เพราะว่าด้านล่างนะครับมันจะมีช่อง DC outlet ให้อีก1ช่องแล้วก็จะมีช่อง AUX ไว้สำหรับเสียบเพลงฟังนะครับแล้วก็ด้านล่างครับมันจะมีแผ่นรองอีกแผ่นนึงตรงนี้หายไปเกียร์ใส่ของด้านหน้ามี2ช่องครับมีขนาดใหญ่กระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติสำหรับ Prius จะเป็นรถที่มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็เปิดปิดที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยม่านกันแดดเป็นวัสดุตัวเดียวกับหลังคานะครับผมชอบเปิดออกมานะครับข้างในก็จะมีกระจกนะครับสองหน้าทั้งสองบานลูดเปิดไฟก็จะติดไฟส่องแผนที่มีขนาดใหญ่ครับสามารถใช้ได้สองแบบแบบนี้นะครับกดตรงนี้หรือว่าเลื่อนสวิตช์ก็ได้ครับใช้เป็นไฟประตูก็ได้ที่ใครหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตรงนี้มันคือรูอะไรนะครับมันคือหลอด LED เวลาที่เราขับรถกลางคืนเนี่ยมันจะส่องแสงลงมาให้เห็นตำแหน่งเกียร์ครับเวลาในการใช้งานจริงๆจะสะดวกมากสำหรับที่เก็บแว่นจะอยู่ตรงนี้ครับ
บอกนะครับต้องยอมรับอยู่ว่า Prius เนี่ยเป็นรถที่เอาใจใส่เน้นการออกแบบทุกรายละเอียดจริงๆเป็นเบาะที่นั่งสบายมากครับตัวเบาะเองเป็นเบาะที่เป็นหนังรูทำให้เวลานั่งแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกร้อนมันระบายอากาศได้ดีตำแหน่งเบาะโอเคครับหมอนรองศีรษะโอเครับกับสรีระพอดีครับเวลาขับทางไกลยาวๆนะครับถือว่าสะดวกสบายออกแบบได้ดีจริงครับแถว2นะครับอย่างแรกที่จะให้ดูก็คือประตูของเบาะแถว2เนี่ยผมว่าแคบมากผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยสะดวกครับและที่สำคัญไม่มีแอร์แถว2ครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดบอดจุดหนึ่งของ Prius เลยแต่ในทางกลับกันนะครับเบาะแถว2นั่งดีครับสบายหมอนรองศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมครับเล็กรูมนะครับดีมากมี2กำปั้นเลยนะครับเหยียดขาได้สบายเพดรูมนะครับมี1กำปั้นถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเวลาพิงหมอนพิงศีรษะแล้วเนี่ยมันไม่อยู่เลยกระจกครับเพราะฉะนั้นจะไม่ร้อนหัวจะไม่ฉาดฉานะเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคครับวัสดุที่กลุ่มมาเนี่ยก็ดีไฟนะครับสำหรับห้องโดยสารแถว2อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวกครับไม่ต้องเอื้อมตรงนี้ครับนั่งอยู่ก็เปิดใช้งานได้เลยดีครับอันนี้เท้าแขนครับส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันต่ำไปนิดนึงถ้ามาได้สักขนาดนี้ครับน่าจะดีกว่านี้แต่ข้อดีของมันก็คือสามารถวางแก้วเยติได้2แก้วเลยครับถ้าเดินทางไกล4คนเนี่ยผมถือว่ากำลังดีเลยครับตำแหน่งเบาะคนที่5นะครับเบาะดีแต่ว่าพนักพิงแข็งไปนิดนึงถือว่านั่งได้ครับถ้าเทียบกับตัวรถเนี่ยที่มันอยู่ในกลุ่มของ4 segment เนี่ยผมถือว่าโอเคครับแต่มันจะมีจุดเสียตรงนี้ถ้าคนข้างหน้าหยิบของนะฮะและมีคนนั่งในตำแหน่งที่5ด้วยมากระแทกเต็มๆหรือเปิดกินพื้นที่เข้าไปใหญ่ครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้จากรีโมทหรือ keyless entry ครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระขนาด330ลิตรพื้นที่ขนาดห้องเก็บสัมภาระ330ลิตรผมพอนอนหลับได้ครับสบายแต่ในสเปคเขาบอกว่ามันสามารถขยายได้ถึง450ลิตรครับโดยวิธีการตรงนี้ครับแล้วก็ถอดออกพอพับเบาะไปแล้วครับโดยส่วนตัวเลยผมคิดว่ามันเยอะกว่านั้นครับนี่ครับสามารถเข้ามานอนได้เลยเหมือนเดิมครับผมเคยเห็นหลายคนเอา Prius เป็นรถแคมปิ้งแล้วเวลานอนเขานอนแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเอามุ้งคลุมตรงด้านนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็นอนดูดาวฟินปะล่ะแต่ว่าตอนที่เขานอนเท่าที่ผมเห็นนะครับเขาเสริมครับเพราะว่าในลักษณะตอนนี้ขามันจะเหมือนสูงกว่าหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเสริมเบาะตรงนี้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาทำยังไงนะแต่ว่าเห็นเลยว่าตรงนี้มันจะสูงกว่าแล้วเขาจะนอนสูงเป็นระดับเดียวกันสำหรับคนไปแคมปิ้ง2คนขี้เกียจกางเต็นท์อันนี้เป็นคันหนึ่งที่น่าสนใจที่เก็บยางอะไรจะอยู่ใต้นี้ครับอย่างแรกจะเป็นที่เก็บของก่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นที่เก็บยางอะไหล่นี่ตัวแบตเตอรี่ของไฮบริดจะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับข้อดีนะข้อแรกรูปทรงครับทันสมัยทั้งภายนอกและภายในจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมันดูไม่เก่าเลยครับข้อที่2ราคามือ2ถ้าเทียบกับปีรถแล้วถือว่าคุ้มมากๆอย่างคันนี้ครับอยู่ในช่วงปี2013ซึ่งถ้าเทียบกับราคารถตัวอื่นก็ถือว่าถูกครับข้อที่3ในเรื่องของความประหยัดครับ Prius เป็นรถที่ประหยัดมากตามสเปคของโรงงานเนี่ยมันอยู่ที่ 20-21 กิโลต่อลิตรแต่เท่าที่ผมเคยใช้จริงเนี่ยผมใช้ได้อยู่ประมาณ 18-19 กิโลต่อลิตรข้อที่4เสียงเครื่องยนต์เงียบมากเวลาที่เราอยู่ในห้องโดยสารนะครับบอกได้เลยว่าเสียงพัดลมดูดอากาศแบตเตอรี่เนี่ยยังดังกว่าเลยข้อที่5ห้องเก็บสัมภาระมีขนาดใหญ่
ตามสเปคที่ให้มาเนี่ยเขาให้มาทั้งหมดเนี่ย330 ลิตรแต่ถ้าเราพับเบาะแล้วนะครับเท่าที่ผมมองดูคร่าวๆเนี่ยเราน่าจะได้ประมาณ550-650 ลิตรเลยทีเดียวข้อที่6ทั้งที่มันเป็นรถแบบไฮบริดแล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถเติม E20 ได้อย่างณปัจจุบันที่ผมใช้อยู่เนี่ยเติมเต็มถังเนี่ยผมเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ800บาทครับซึ่งถือว่าถูกมากข้อที่7อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับรถพรีอูสมือ2ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยเป็นรถที่สภาพดีมากครับคนใช้เนี่ยโดยมุมมองของผมครับมันน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้นะครับแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็สนใจในสิ่งใหม่ๆเวลามาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ตรงนี้ครับเวลาไปเลือกซื้อมือ2เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเจอแต่สภาพดีๆข้อเสียข้อ1แบตเตอรี่ไฮบริดมีราคาแพงมากเท่าที่ผมเคยเช็คราคาจากที่ศูนย์นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าบาทอีกตัวหนึ่งก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับถ้าตัวนี้เสียก็มีราคาสูงเช่นกันข้อที่2เทคโนโลยีการซ่อมและดูแลรักษารถ HV กับรถ EV ในบ้านเรายังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่แบตเสื่อมของที่บ้านเราเนี่ยวิธีการทำก็คือช่างแค่เอาไปถอดออกมาแล้วมาเช็คว่าตัวไหนมันเสียแล้วก็สลับตัวแล้วก็ใส่ให้กับใช้เข้าไปต่อพอวิ่งไปได้ไม่นานมันก็จะมีปัญหาแบบนี้อีกข้อที่3อนาคตของคนใช้รถไฮบริดกับ EV เนี่ยมันไม่แน่นอนครับไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีหรือ15ปีจะสามารถซ่อมได้ไหมจะมีแบตหรือเปล่าอันเนี้ยทำให้หลายๆคนกังวลใจนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็ขายออกมาในราคาที่ต่ำมากๆข้อที่4คนที่ใช้รถ HV แล้วก็ EV ครับควรจะต้องมีอู่เฉพาะทางอู่เฉพาะทางในที่นี้ครับต้องเป็นอู่เกี่ยวกับรถพวกนี้โดยเฉพาะซึ่งเขาจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบเครื่องยนต์ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าและเกี่ยวกับระบบของไฮบริดด้วยข้อที่5ในกรณีที่แบตเสียจนใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมันสามารถวิ่งแบบใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีปัญหาที่ว่าเราก็จะต้องแบกน้ำหนักของตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยซึ่งประมาณ30กว่าโลแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าไปด้วยถ้าเราไม่ได้ถอดมันออกแต่พอจะไปหาคนที่ถอดมันออกเราก็ไม่มั่นใจว่าจะมีช่างที่ไหนที่มีความรู้และความเข้าใจเนี่ยที่จะสามารถถอดมันออกให้เราได้ข้อที่6อาการอีกอย่างนึงเวลาที่แบตเสื่อมก็คือเครื่องยนต์จะทำงานมากกว่าปกติทำให้กินน้ำมันและจะทำให้คนที่นั่งเบาะแถว2จะรู้สึกว่าร้อนกว่าปกติอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยตามคู่มือเขาเคลมไว้ว่ามันอยู่ที่ 20-21 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนบัญญัติไตรยางเด็กๆเนี่ยก็คือว่า45ลิตรนะครับคูณ20เข้าไปก็คือหมายถึงว่าใน1ถังเราสามารถขับรถได้ถึง900กิโลเมตรทีเดียวเชียวแต่ในความเป็นจริงครับมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเส้นทางแล้วก็ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ด้วยสำหรับคันนี้นะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้งานจริงเนี่ยผมคิดว่าในช่วงที่มันสมบูรณ์ที่สุดผมวิ่งได้อยู่ประมาณ700กิโลเมตรซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นระยะทางก็คือจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังมีน้ำมันเหลือที่จะวิ่งในตัวเมืองได้อีกด้วยซ้ำคันนี้ครับเวลาที่มันถึงขีดแดงเนี่ยเท่าที่ผมเคยเติมเต็มถังมันจะอยู่ที่38ลิตรถ้าเกิดว่าเราวิ่งจนกว่าที่น้ำมันมันจะหมดถ้าตีตัวเลขง่ายๆก็วิ่งได้อีกประมาณเกือบ100กว่ากิโลเมตรเลยครับราคามือ2จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 200,000 ต้นๆจนถึง 300,000 กลางๆนะครับในที่นี้มันจะเพาะอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือรุ่นปีสภาพและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของแบตครับว่าการรับประกันแบตอยู่ตรงไหนหลายๆคนนะครับที่อยากจะรู้ว่ารถรุ่นนี้เล่นได้ไหมสำหรับผมมองว่าอย่างนี้ครับตัวรถของมันเองเนี่ยน่าเล่นครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นรถที่ประหยัดเป็นพลังงานทางเลือกแต่วิธีการเลือกของผมเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อก่อนหน้านั้นแล้วก็คืออย่างแรกถ้าผมเลือกผมจะเลือกรถที่เพิ่งเปลี่ยนแบตครั้งที่2หรือยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วเอามาเปลี่ยนเอง
ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ยาวมันจะคุ้มค่ากว่าอีกอย่างนึงเรื่องการซ่อมหลายๆคนกลัวไม่กล้าตัดสินใจที่จะเล่นเพราะว่ากลัวในเรื่องของราคาค่าซ่อมและกลัวในเรื่องของราคาค่าแบตซึ่งถ้าเราไปเปลี่ยนเองข้างนอกโดยไม่มีการการันตีหรือหมดอายุแล้วจากทางโจจาต้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ 70,000 บาทมันเลยทำให้ใครหลายๆคนไม่กล้าเล่นครับแต่สำหรับผมเนี่ยเท่าที่จับรถถ่านนะครับหรือพวกรถที่เป็น HV กับ EV มาผมมีมุมมองว่าอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วอ่ะเราไปกลัวกันตอนที่เราจะจ่ายเงินเป็นก้อนแต่ก่อนหน้านั้นนะครับความประหยัดอ่ะมันถูกประหยัดมาแล้วอย่างเวลาที่ผมใช้เองนะครับถ้าผมตีง่ายๆตีตัวเลขคร่าวๆรถคันนี้วิ่งมาแล้ว 100,000 กิโลเมตรพรีอูสจะจ่ายค่าเชื้อเพลิงครึ่งหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นระบบไฮบริดเนี่ยแหละครับแต่พอถึงเวลาจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่คุณจะมาเปลี่ยนแบตคุณจะต้องจ่ายทีละ 70,000 คุณจะมีความรู้สึกว่ามันแพงแต่อย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณประหยัดไปแล้วครึ่งนึงของรถปกตินะอัตราการสิ้นเปลืองของ Prius ถ้าเทียบกับรถปกติที่ใช้อยู่ในทั่วไปนะครับในกลุ่มของ C segment นะครับและตัว 1,800cc เนี่ยมันจะจ่ายค่าเชื้อเพลิงน้อยกว่าครึ่งนึงจริงๆครับลองไปคำนวณกันเล่นๆดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาน่ะมันจริงไหมไม่ได้บอกให้เชื่อนะแต่บอกว่าให้ฟังลองเอาไปพินิจพิจารณาดูว่าเป็นยังไงแต่สำหรับหลายๆคนนะครับที่อาจจะเถียงผมว่าอ้าวและหลังจากนี้อีก10ปีล่ะที่หมดประกันจากทางโตโยต้าแล้วสามารถเปลี่ยนแบตกับโตโยต้าไปได้ครั้งนึงแล้วจะทำยังไงผมมีทางเลือกทางรอดที่จะเอามานำเสนอว่าทำยังไงให้วิธีการเปลี่ยนแบตหรือการดูแลรักษาแบตให้มันถูกลงซึ่งต่อไปนี้มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่ารถคันนี้ครับที่หลายๆคนเมินไม่กล้าซื้อมาใช้มือสองราคามันจะตึงหรือขึ้นมาก็ได้สำหรับคลิปนี้มันยาวจะเกินไปแล้วขออนุญาตเอาไว้เฉลยในคลิปหน้าถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ Prius Gen 3ครับโดยส่วนตัวนี่ผมเคยจับครั้งแรกเนี่ยตอน Prius Gen 1 Gen 2เนี่ยจับบ้างแต่ไม่ได้เยอะตอนที่ใช้เยอะก็จะเป็น Gen 1กับ Gen 3เนี่ยนะครับข้อแตกต่างกันเนี่ยไม่เยอะมากนะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจนแบบดูว่าว้าวนะครับแต่ว่าโดยจุดเด่นของตัวมันเองอยู่แล้วเนี่ยคือมันเป็นรถที่ประหยัดนะครับhandling โอเคครับถ้าเรามองจำลองภาพมันก็เหมือนเราขับรถC segment ปกตินะครับของทางค่าย Toyota เนี่ยช่วงล่างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือโช๊คมันเป็นโช๊คแก๊สก็ตอบสนองดีครับ handling โอเคนะครับชูความประหยัดเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับที่ดีมากๆว้าวมากและรูปทรงนะใช้ไปไหนเนี่ยก็ยังดูไม่เก่าดูโอเคอยู่นะครับที่สำคัญสำหรับผมตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยเมื่อก่อนกลัวนะครับค่อนข้างขยาดแต่หลังๆเนี่ยคือนั่งทำกันบ้านแล้วก็ตัวเทคโนโลยีตัวใหม่ครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ของพวกรถ HV EV ในต่างประเทศนะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือของ Tesla เนี่ยตอนนี้มันมีเข้ามาในบ้านเราแล้วอาการของคนที่ใช้รถไฮบริดหรือว่ารถ EV ที่จะต้องเจอก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่เสื่อมนะครับมันจะมีอาการยังไงบ้างอันนี้ขอยกตัวอย่างตัวไฮบริดก่อนก็คือมันจะขึ้นคำว่าเช็คไฮบริดซิสเต็มนะครับและไฟนะครับจะโชว์ทุกดวงเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบทั้งหมดนะครับให้เข้ารับบริการอาการที่เราขับจะมียังไงบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยในเรื่องของการขับขี่จะไม่มีผลนะครับอาจจะมีความรู้สึกแค่ว่าเครื่องยนต์เสียงดังมากขึ้นนะครับแล้วก็แอร์เนี่ย
บางทีมันจะไม่เย็นนะครับเปิดปิดสตาร์ทเครื่องใหม่นะจะทำงานตามปกตินะเวลาดับเครื่องนะครับอาจจะมีเสียงเครื่องที่ดังกว่าปกติบ้างจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของระบบการทำงานตัวกราฟิกของเรื่องระบบไฮบริดนะครับจะไม่มีการแสดงผลการทำงานอย่างเงี้ยผมลองขับมาได้สักพักแล้วประมาณ 60-70 กิโลแล้วที่มันเกิดอาการมันจะไม่มีกราฟิกนะครับว่าทำงานว่านะครับเอนจินไปที่แบตหรือว่าจากที่มอเตอร์ไฟฟ้าไปที่แบตหรือว่าจากเอนจินมาที่แบตก็เข้าใจว่าเหมือนกับการตัดระบบการทำงานทั้งหมดนะแต่ว่ารถยังขับได้ตามปกตินะครับเท่าที่ลองใช้งานดูนะครับในลักษณะอาการแบบนี้ที่เห็นอย่างหนึ่งชัดเจนมากขึ้นก็คือในเรื่องของการบริโภคอัตราการกินน้ำมันเนี่ยมากขึ้นเห็นค่อนข้างชัดอยู่อีกอย่างนึงเสียงเครื่องยนต์นะครับจะดังเหมือนกับว่ามันทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ลองฟังดูเนี่ยถึงตัดว่าเป็นเบรกนะครับก็จะเบาลงมาหน่อยซึ่งถ้าใครใช้รถไฮบริดอยู่ประจำเนี่ยจะรู้ว่ามันจะไม่มีอาการแบบนี้อีกอย่างนึงพอมันเกิดอาการแบบนี้แล้วเนี่ยแอร์จะไม่เย็นครับตอนนี้มาจับดูเนี่ยแอร์เหมือนจะมีลมร้อนฉาๆออกมาบ้าง